ในสงฆ์เพื่อเป็นพระนในสงฆ์อุทิศให้กับผู้วิชนนะครับขณะนี้พระคุณท่านได้ลงสู่ศาลาธรรมสังเวชแล้วนะครับในช่วงนี้เจ้าพนักงานนะครับนำน้ำมาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับกับเจ้าพนักงานนะครับครับในช่วงนี้จะได้เริ่มพิธีการต่างๆอันเป็นบุญเป็นกุศลนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับนะครับร่างไร้วิญญาณนะครับของนางอนงจันเคนสกุลเดิมพรหมมาครับในช่วงลำดับต่อจากนี้ไปจะได้เรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับตัวแทนก็ได้เจ้าภาพนะครับได้ทำการจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธในช่วงนี้ครับเรียนเชิญครับเดชเชิญสามีของผู้วิชนนะครับพี่เสือนะครับทำการจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธครับเรียนเชิญครับพร้อมทั้งจุดเทียนธูปบูชากันเทศนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญตัวแทนลูกๆนะครับจุดเทียนธูปที่เครื่องตั้งสรีระร่างและวิญญาณของนางอนงจันเคนนะครับด้วยชนนะครับอยากให้ลูกๆขึ้นสู่ชั้นรัศมีนะครับในการจุดนะครับเทียนธูปที่เครื่องตั้งศพนะครับบุญชายนะครับเดี๋ยวขึ้นไปจุดธูปบอกคุณแม่นะครับกับชนีบุตรชายของผู้วัยชนนะครับก็จะได้ทำการจุดธูปบนเครื่องตั้งสรีระร่างและวิญญาณนะครับของผู้วัยชนก็คือนางอนงจันเคนสกุลเดิมพรหมมาเพื่อเป็นการบอกเล่าบอกกล่าวดวงวิญญาณนะครับของผู้วัยชนให้รับรู้รับทราบนะครับไม่ว่าจะด้วยอย่างวิธีทางหนึ่งทางใดก็ตามให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พี่น้องเขือญาติท่านที่เคารพทุกท่านนะครับจะได้อุทิศไปให้ในวันนี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจในการประกอบกิจต่างๆอันเป็นบุญเป็นกุศลในวันนี้เพื่ออุทิศให้กับนางอนงจันเคนผู้วัยชนนะครับช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับซึ่งหลายท่านนั้นเดินทางมาจากหลายๆสถานที่นะครับล้วนแต่มีความรักความผูกพันกับครอบครัวของนางอนงจันเคนผู้วัยชนก็ได้ให้เกียรติเดินทางกันมานะครับแล้วก็ในช่วงนี้พี่น้องท่านใดที่จะร่วมกันในการติดพุ่มกันเทศนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับก
ครับในช่วงนี้ตัวแทนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพตัวแทนคณะเจ้าภาพนะครับได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนธูปที่เครื่องตั้งศพเพื่อเป็นการบอกเล่าบอกกล่าวดวงวิญญาณผู้วัยชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจในการบูชาพระกราบพระพร้อมทั้งสมาทานศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับกับผมขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำในช่วงนี้นะครับตั้งใจพร้อมกันนะครับอิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเว
เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมัจฉะปะมาทัฏฐานังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจฉะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนาสุขติงยันติสาธุสิเรนาโภคะสัมปทาสาธุสิเรนานิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทะเยสาธุกับในช่วงลำดับต่อไปตั้งใจถวายกันเทศนะครับเพื่อเป็นพระานิสงอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ไวชนผู้ต้องรับนะครับตั้งใจตั้งนโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะสุทินังวัตเมธานังอโหธานังปรมัตถธานังอาสวะขยวหังนิพพานังไม่หังโหตุสาธุปรัมมาจะโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสตประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาหิธัมโมอะธัมโมจะอุโภสัมวิปากิโนอะธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขตินติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนานาสัตถุธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธาส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนบุญราศีแต่ท่านเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติมิตรที่มาร่วมประชุมกันบำเพ็ญบุญ
ทักษิณานุปทานเนื่องในงานชาปนกิจศพเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วซึ่งเป็นกิจอันไม่มีโทษนั้นและประกอบด้วยประโยชน์ซึ่งเป็นกิจอันบัณฑิตเขาประพฤติมาแต่ก่อนสมดังพุทธดำรัสที่ทรงตรัสไว้ในติโรกุฏฐสูตรว่าบัณฑิตมาคำนึงถึงผู้ที่วัยชนไปแล้วผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทำกิจการเกื้อกูลแก่เราหรือผู้นั้นเป็นญาติมิตรสหายสายโลหิตแห่งเราดังนี้แล้วก็พึงบำเพ็ญบุญทักษิณานุปทานอุทิศถึงผู้ร่วงรับไปแล้วเพื่อเป็นบุญราศีและสำเร็จประโยชน์ในสัมปรายภพเบื้องหน้าอันหนึ่งเมื่อมาคำนึงถึงท่านผู้ถึงแก่มรณกรรมแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าสดเสียใจซึ่งเป็นตามวิสัยของบุคคลที่เป็นบุคคลและคนธรรมดาแต่เมื่อได้มาพิจารณาตามหลักเทศนาขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าสัพเพสัตตามาริสันติมารณันตังหิชีวิตังชรังปิปัตตวามรณังเอวังธรรมาหิปานิโนซึ่งแปลใจความว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลจะต้องตายเพราะมีชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเมื่อได้พิจารณาตามกระแสแห่งพุทธนิพนธ์นี้แล้วก็จะเป็นวิถีทางแห่งเครื่องบรรเทาความเศร้าโศกเสียได้ความซึ่งเป็นแต่ความกำลังสติปัญญาชีวิตนี้ไม่มีนิมิตหมายให้รู้เรื่องหน้าก่อนว่ามรณกรรมคือความตายจะเข้ามาถึงเมื่อใดชีวิตนี้ซึ่งเป็นของเล็กน้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเพียงชั่วครู่ซึ่งกรอบด้วยทุกข์สมด้วยพุทธพจน์ที่ว่าอนิมิตตมนัญญาตังมัชฌานังอิทะชีวิตังกาสิรัญจะปาริตันจะตันจะทุกเขนะสัญญิตังซึ่งแปลใจความว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ร้วนไม่มีเครื่องหมายอันบุคคลรู้ไม่ได้เป็นของฝืดเคืองแรเป็นของน้อยซ้ำประกอบด้วยทุกข์อธิบายใจความว่าบ้านดานสัตว์ที่เกิดมาไม่มีเครื่องหมายขอบเขตหรือเกณฑ์แห่งอายุไขว่าจะอยู่ได้เพียงเท่านี้ไม่รู้ว่าจะตายด้วยโรคอะไรในสถานที่ใดและในเวลาใดเมื่อชีวิตอินทรีย์ยังมีอยู่เป็นอยู่ก็ต้องประคับประคองผัดเปลี่ยนอิริยาบถรักษา
และพยาบาลกันไปเนืองๆพระสังขารของเรานี้ซึ่งประกอบด้วยทุกข์อันเกิดจากเย็นหนักบ้างร้อนหนักบ้างเป็นต้นชีวิตของเรานี้เป็นของนิดหน่อยและเล็กน้อยตั้งอยู่ชั่วขณะมีอุปมาเหมือนต่อมน้ำหรือฟองน้ำเมื่อตั้งขึ้นแล้วก็พันแตกดับไปหากพิทักษ์รักษาไว้ดีชีวิตอินทรีย์สังขารก็ใช้ได้นานหน่อยเหมือนเคหสถานเครื่องยนต์กลไกเมื่อเจ้าของมันดูแลรักษาเอาใจใส่อยู่เป็นประจำก็คงจะทนการใช้งานได้ดีหากเจ้าของนิ่งเฉยทอดทุระไม่เอาใจใส่รักษาแล้วก็มีแต่จะจำรุดสุกโทรมในที่สุดก็จะพังทลายเสียหายและอันตรธานไปเป็นธรรมดาถึงแม้ร่างกายจะแตกดับรารับไปแล้วแต่คุณงามความดีชื่อเสียงและเกียรติยศชื่อตระกูลหาได้สิ้นตามไปไม่สมด้วยในแห่งพุทธภาษิตอันมาในเทวตาสังยุตว่ารูปังชิรติมัชฌานังนามโคตังนาจิรติรูปกายของสัตว์ทั้งหลายย่อมย่อยยับดับสิ้นไปแต่ชื่อและโคตรหาย่อยดับดับไปไม่ดังนี้เมื่อได้ทำความดีความงามอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏแก่ชนทั้งหลายแม้ตัวตนจะสูญสลายไปแต่ชื่อและโคตรของเขานั้นยังมีคนสรรเสริญกล่าวถึงและสะดุดีอยู่เสมอไม่สูญหายในทางตรงกันข้ามคือเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้ก่อกรรมทำเข็ญเอาไว้มากชื่อและโคตรที่จะกระชอนไปแทนที่จะเป็นคำสรรเสริญก็เป็นคำนินทาฉาบแช่งและประณามเพราะความดีกับความชั่วนั้นมีผลแตกต่างกันความดีย่อมมีผลให้เป็นสุขกายสบายใจทั้งในโรคนี้และโรคหน้าส่วนความชั่วนั้นย่อมมีผลเป็นเครื่องเผ็ดร้อนเผาผลาญให้เป็นทุกข์ความดีนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากุศลธรรมคือธรรมฝ่ายดีความชั่วนั้นท่านเรียกว่าอกุศลธรรมคือธรรมฝ่ายเร็วกุศลธรรมบางทีเรียกว่าธรรมสั้นๆหมายถึงสิ่งดีมีคุณส่วนอธรรมท่านเรียกสั้นๆว่าอธรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีมีโทษธรรมและอธรรมสองอย่างนี้มีผลเสมอกันก็หาไม่อธรรมย่อมนำไปหาความทุกข์ส่วนธรรมย่อมนำไปหาความสุขสมดังพุทธภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นนั้นว่านาหิธรรมโมอธรรมโมอุปโภสมาวิปากิโนอธรรมโมนิระยังเนติธรรมโมปาเปติสุขติงซึ่งแปลใจความว่าสภาพทั้งสองคือธรรมและอธรรมที่จะมีผลเสมอกันก็หามิได้แล
อธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมย่อมให้ถึงสุคติดังนี้ธรรมในที่นี้หมายเอาความประพฤติดีปฏิบัติชอบความประพฤติสมควรแก่ฐานะหน้าที่ของตนและบุคคลผู้ประพฤติได้เช่นนี้ชื่อว่าธรรมจารีบุคคลธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมอำนวยผลคือความสุขมาให้ส่วนอธรรมนั้นได้แก่ความประพฤติไม่ดีซึ่งประพฤติผิดและไม่ประพฤติสมควรแก่ฐานะหน้าที่ของตนบุคคลผู้ประพฤติเช่นนี้ชื่อว่าอธรรมจารีบุคคลที่ว่าประพฤติให้สมควรแก่ฐานะหน้าที่นั้นก็อธิบายใจความว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้เพราะว่ามีฐานะหน้าที่แตกต่างกันไปความแต่ความผูกพันที่มีต่อกันเป็นลูกก็มีฐานะและหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เป็นสามีและภรรยาก็มีฐานะหน้าที่ของสามีและภรรยาที่ต้องประพฤติต่อคู่ครองของตนเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างก็มีฐานะหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาก็มีฐานะหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติให้สมควรให้ถูกต้องตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยบริบูรณ์แล้วก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ฐานะและหน้าที่ส่วนบุคคลที่ไม่ประพฤติและปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ฐานะหน้าที่ย่อมจะได้รับผลคือความทุกข์อันเป็นส่วนที่ไม่พึงปรารถนาผู้ประพฤติธรรมนี้จะตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อเราสิ้นชีพไปแล้วขอให้ถึงความเป็นสหายของเราอิสรยชนทั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้นก็ดีจะพึงปรารถนาความบังเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่ยิ่งขึ้นไปตามลำดับก็ดีความประสงค์ของผู้นั้นก็เป็นฐานะที่จะสำเร็จได้ดังปรารถนาสมดังพุทธบัญหารในสารายกสูตรว่าธรรมจริยะสมจริยะเหตุโขคหะปัจโยเอวะมิเทกเจสัตตากายัสสะปรมมรณาสุขติสักขังโรกังอุปัชชันติเป็นอธิซึ่งแปลใจความว่าดูก่อนพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าทำลายขันธ์สิ้นชีพไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุธรรมจริยาคือการประพฤติดีและปฏิบัติชอบและปฏิบัติตามธรรมคำว่าธรรมจริยานี้ในทางพระพุทธศาสนา
ได้แก่การประพฤติในกุศลกรรมบท10กล่าวคือการประพฤติดีและปฏิบัติชอบทางกายเช่นไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์และไม่ประพฤติผิดในกามการประพฤติดีทางวาจามีการพูดคำจริงพูดคำที่ประสานความสามัคคีคำอ่อนหวานคำเป็นประโยชน์และการประพฤติดีปฏิบัติชอบทางใจนั้นมีไม่คิดอยากได้ของผู้อื่นไม่คิดผูกอาฆาตและพยาบาทเห็นชอบตามทํานองคำธรรมเป็นต้นผู้ที่ประพฤติตามกุศลกรรมบททั้ง10ประการนี้ชื่อว่าเป็นธรรมจารีบุคคลผู้คือผู้ประพฤติดีและปฏิบัติชอบธรรมจารีผู้ที่ประพฤติกุศลกรรมบทความดีความชอบและประกอบด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นทั้งทางในคดีโรคและคดีธรรมธรรมนั้นย่อมชักนำไปสู่ความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและจะนำไปสู่สุคติวิสัยในสัมปรายภพข้างหน้าดังพุทธภาษิตที่รับรองไว้ว่าธัมโมหะเวรคติธัมมจาริงธรรมแรย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอะธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนี่เป็นอานิสงส์ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนะสุขติงคัจฉติธรรมจารีบุคคลผู้ประพฤติธรรมโดยปกติย่อมไม่ไปสู่ทุคติอันชั่วดังนี้ธรรมคือกุศลกรรมบทนี้ที่เราประกอบให้มีขึ้นด้วยกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมไม่ล้าสมัยเป็นที่ต้องการใช้ในการทุกเมื่อเพราะมีความสุขเป็นอานิสงส์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดหมู่ใดและคณะใดก็ต้องมีธรรมสำหรับประพฤติต่อกันถ้าขาดธรรมแล้วย่อมประสบความทุกข์ถ้าต่างฝ่ายต่างประพฤติธรรมต่อกันก็ย่อมได้รับความสุขผู้ที่ประพฤติธรรมแม้นอย่างไม่ได้รับผลคือความสุขคือเห็นประจักษ์ในภพปัจจุบันด้วยยังมีอุปสรรคขัดข้องอยู่ถึงกระนั้นยังเกิดความชื่นใจส่วนตนอยู่ว่าเราได้ทำความดีแล้วหนอดังนี้ย่อมมีความเย็นใจเหมือนอยู่ในสมาคมแห่งญาติที่รักส่วนผู้ที่ประพฤติอธรรมแม้จะยังไม่ได้รับโทษคือทุกข์โดยประจักษ์ในภพปัจจุบันด้วยยังมีคุณอย่างอื่นเกื้อหนุนอยู่ถึงกระนั้นก็ยังได้รับความเดือดร้อนครับข้างอยู่ในใจด้วยรู้สึกตนเองว่าเราประพฤติไม่ดีหนอย่อมเป็นทุกข์ร้อนใจเหมือนอยู่ใกล้อสรพิษฉะนั้นเมื่อได้พิจารณาเห็นจริงตามพระธรรมเทศนาที่แสดงมานี้แล้ว
พึงหมั่นทำแต่บุญกุศลคุณงามความดีรีเครี่ยงจากการก่อกรรมทำบาปอกุศลเสียเถิดเพราะผลของความดีกับความชั่วนั้นแตกต่างกันนักความดีมีความสุขเป็นผลส่วนความชั่วระมกนั้นมีความทุกข์กายเป็นผลแม้ลาโลกนี้ไปแล้วคติก็ย่อมแตกต่างกันผู้ที่ทำความดีย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ส่วนผู้ที่ทำความชั่วนั้นก็บาปอกุศลกรรมย่อมไปสู่ทุคติคือนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นสมดังพุทธภาษิตที่อ้างไว้ณเบื้องต้นนั้นว่านาหิธัมโมอธัมโมอุปโภสมวิปากิโนธรรมทั้งสองคือธรรมและอธรรมมีผลไม่เสมอกันอธัมโมนิระยังเนติอธรรมย่อมนำไปสู่นรกธัมโมปาเปติสุขติงธรรมย่อมให้ถึงสุขติดังนี้เทศนาวสานเนในการเป็นที่สุดรอบแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญบุญทักษิณานุปทานอุทิศส่วนบุญในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยว่าผู้ตายนี้ให้ถึงพร้อมด้วยสมบัติอย่าได้เดือดร้อนขัดสนด้วยอุปสรรคใดๆสมดังเจตนาของท่านเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติมิตรทุกประการท้ายที่สุดขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลที่ญาติสนิทนิสหายได้ร่วมกันทำมาแล้วนี้จงดลบันดาลให้ผู้ที่ร่วงรับประสบแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังก็จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่กาลเวลาขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ต่อไปขอเชิญญาติโยมร่วมกวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่ผู้ที่ต้องรับซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเวลานี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายที่เราจะได้ทำความดีแก่ผู้ที่ร่วงรับยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินดังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยัทธามณิโชติรโสยัทธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโน
ชัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังครับก็ในช่วงลำดับต่อไปเรียนเชิญกระเจ้าภาพนะครับจะเป็นครอบครัวโดยมีสามีลูกๆเกื้อญาติร่วมกันในการประเคนเครื่องกันเทศแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านประปรัตวิโรจจารุธรรมโอซึ่งวันนี้ท่านให้ความกรุณาในการแสดงพระธรรมเทศนานะครับกับก็เดี๋ยวยกลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เก็บถวายให้กับนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เลยนะครับกับในช่วงนี้เจ้าพนักงานนำน้ำมาถวายพระคุณเจ้านะครับที่ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ในการประกอบพิธีการในการสวดมัทธิกาซึ่งเป็นพิธีการลำดับต่อไปนะครับกับกันในช่วงนี้เดี๋ยวให้เจ้าพนักงานนะครับได้นำน้ำปานะมาถวายพระคุณเจ้าในช่วงนี้นะครับกับกันในช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหลายท่านนะครับซึ่งหลายๆท่านนั้นเดินทางมาจากหลายๆสถานที่ด้วยกันในช่วงนี้คณะเจ้าภาพครอบครัวของนางอนงจันเคนจะได้ประกอบพิธีการอันเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเป็นนะครับพระราณีทรงอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับไปในวันนี้เป็นวาระสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลศพนะครับก็ในช่วงนี้คณะเจ้าภาพอาจจะไม่ได้เดินลงไปในการต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเพราะว่ากำลังดำเนินพิธีการบนศาลาธรรมสังเวชอยู่ในช่วงนี้นะครับกับช่วงนี้ก็ขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าในอารามวัดสัพพังลานทุกรูปนะครับขึ้นสู่ศาลาธรรมสังเวชในช่วงนี้ครับกราบรัตนาพระคุณท่านด้วยความเคารพครับกับก็ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหลายท่านนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ให้เกียรติเดินทางกันมานะครับก็เรียนเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับเรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจะเป็นทางด้านนะครับร่างนะครับซึ่งทางคณะเจ้าภาพได้จัดสถานที่นะครับเพื่อไว้สำหรับต้อนรับกับพี่น้องทุกท่านที่ได้เดินทางกันมากับช่วงนี้เจ้าพนักงานก็คงจะนะครับนำน้ำเย็นๆมาดูแลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับกับเจ้าพนักงานเตรียมน้ำมาถวายพระคุณเจ้าหรือยังนะครับกับช่วงนี้ก็นำน้ำปานะมาด้วยได้เลยนะครับสำหรับพนักงานนะครับกับพิธีการลำดับต่อไปนั้นก็จะเป็นการกราบรัตนาพระคุณเจ้าวัดสัพพังลานนะครับพร้อมทั้งสมณเณรบวชหน้าไฟในการสวดมัทธิกาแล้วก็ลำดับต่อไปนั้นจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลนะครับตามประเพณีของพี่น้องชาวบ้านสัพพังลานนั้นเปิดโอกาสให้กรรมดาญาติโยมพี่น้องท่านที่เคารพที่ได้มาร่วมกันในงานได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพผ้าสบงผืนละ20บาทนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพในช่วงนี้นะครับก็แจ้งได้ที่โต๊ะบัญชีนะครับก็จะมีนะครับทางด้านตัวแทนนะครับคณะเจ้าภาพนั้นรอจดจารึกบันทึกชื่อท่านนะครับเพื่อจะได้เรียนเชิญท่านนั้นขึ้นสู่นะครับศาลานะครับธรรมสังเวชในการประกอบพิธีการในการทอดผ้าบังสุกุลตามประเพณีของพี่น้องชาวบ้านสัพพังลานนะครับก็จะให้กับพี่น้องทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับผืนละ20บาทนะครับก็ขณะนี้นะครับตัวแทนคณะเจ้าภาพก็จะได้ถวายนะครับน้ำปานะแด่พระคุณเจ้านะครับครับช่วงนี้เรียนเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพเรียนเชิญสามีของผู้ไปชนนะครับจุดเตียนธูปบูชาพระธรรมครับเรียนเชิญครับThank you.
กับกันในช่วงนี้นะครับก็ท่านที่เคารพทุกท่านนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพพระสบงนะครับผืนละ20บาทตามประเพณีของพี่น้องชาวบ้านสะพังรานนะครับช่วงนี้ยังนะครับติดต่อกับนะครับเจ้าหน้าที่ได้เรื่อยๆนะครับแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่พระคุณเจ้านะครับได้สวดมาติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้นะครับเรียนเชิญท่านในการทอดผ้าสบงบนอาสนะสงฆ์เพื่อเป็นนะครับการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับนะครับนางอนงจันเคนหรือว่าสกุลเดิมพรหมมาผู้ที่ต้องรับไปนะครับกับในช่วงลำดับต่อไปนะครับเราจะได้ร่วมกันในการอาราธนาธรรมกับอาราธนาพระคุณเจ้าในการสวดมาติกานะครับเป็นลำดับต่อไปปรัมมาจะโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอาญาจะทาสันติทัสสัตตปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอปยากตาธรรมมาสุขายาเวทนายาสัมปยุตาธรรมมาทุขายาเวทนายาสัมปยุตาธรรมมาอทุกขมาสุขายาเวทนายาสัมปยุตาธรรมมาวิปากธรรมมาวิปากธรรมมาธรรมมาเนียววิปากนาวิปากธรรมมาธรรมมาอุปาทิยมนุปาทานิยธรรมมาอนุปาทิยมนุปาทานิยธรรมมาอนุปาทิยมนานุปาทานิยธรรมมาสังกิริยทัสสกิริยสิกาธรรมมาสังกิริยทัสสกิริยสิกาธรรมมาสังกิริยทัสสกิริยสิกาธรรมมาสวิตากาสวิจาราธรรมมาอวิตากาวิจารมาตาธรรมมาอวิตากาวิจาราธรรมมาปิยติสหคตาธรรมมาสุขสหคตาอุเปคาสหคตาธรรมทัสเนนาปหาตาภาธรรมภาวนายปหาตาภาธรรมเนวทัสเนนาภาวนายปหาตาภาธรรมทัสเนนาปหาตาปะเหตุกาธรรมภาวนายะปะหาตัมปะเหตุกาธรรมเนวทัสเนนาภาวนายะปะหาตัมปะเหตุกาธรรมอาจยะคามิโนธรรมอาปัจยะคามิโนธรรมเนวจยะคามิโนนาปัจยะคามิโน
ธัมมาเสียขาธัมมานาเสียขาธัมมาเนียวาเสียขานาเสียขาธัมมาปาริยันตาธัมมามหามคาตาธัมมาอัมปมานนาธัมมาปาริยันตารัมมานาธัมมามหาคตานาธัมมาอัปปมานนารัมมานาธัมมาหินาธัมมามัชฌิมาธัมมาปานิยตาธัมมามิอัจฉันตานิยตาธัมมาสัมมาตานิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามาคารัมมานาธัมมามาคะหิตุกาธัมมามาคามทิปติโนธัมมาอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอติยตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัญจุปันนาธัมมาอติยตารัมมานาธัมมาอนาคตารัมมานาธัมมาปัจจุปันนารัมมานาธัมมาอัญชันตาธัมมาปะหิยันตาอัญชาตปัญญาธาธรรมาอัญชันตารัมมานาธรรมาปัญญาธาธรรมานาธรรมาอัญชาตปัญญาธารัมมานาธรรมาสันนิทัสสนสัมปติคาธัมมาอนิทัสสนสัมปติคาธัมมาอนิทัสสนปติคาธัมมาเหตุปัญจโยอารามมณปัจจโยอธิปติปัญจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัญจโยสหชาตปัญจโยอัญญมัญญปัจจโยนิอัสสยปัจจโยอุปมเนสยปัญจโยปุเรชาตปัญจโยปัญชาชาตปัญจโยอาเสวนปัญจโยกรรมปัญจโยวิปากปัญจโยอาหารปัญจโยอินทรียปัญจโยฌานปัญจโยมัคคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยวิปโยนจโยอธิปัจจโยนาธิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยกับเกิดในช่วงลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพและกับประเคนสายโยงแด่พระคุณเจ้าเพื่อพระคุณเจ้าเท่านั้นจะได้พิจารณาบังสุขุนครับกับผมก็เรียนเชิญคุณนะครับพี่เสือนะครับซึ่งเป็นสามีของผู้ประชนนะครับประเคนสายโยงแด่พระคุณเจ้าครับเรียนเชิญครับ
านิจจวัตสังขารุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรชันติเตยสังบัวปะสมบวสุโคครับในช่วงนี้จะเป็นพิธีการในการทอดผ้าบังสุกุลตามประเพณีของพี่น้องชาวบ้านสะพังลานกับในพื้นที่แห่งนี้จะมีการเปิดโอกาสให้กับบรรดาพี่น้องท่านที่เคารพที่ได้มาร่วมกันในงานบำเพ็ญกุศลเพื่อที่สุขสนให้กับผู้บริชนนั้นในการทอดผ้าสบงเป็นเจ้าภาพทุกท่านร่วมกันผืนละ20บาทในขณะนี้ผมจะได้เรียนเชิญตัวแทนคณะเจ้าภาพที่ได้แจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพผ้าสบงผืนละ20บาทนะครับในครั้งนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับนางอนงจันเคนสกุลเดิมพรหมานั้นกับผมจะได้เรียนเชิญชุดละ14ท่านด้วยกันในการขึ้นทอดผ้านะครับสบงทีละชุดรวมแล้วมีทั้งหมดร่วมกันประมาณ6ชุดด้วยกันนะครับเรียนเชิญชุดแรกนะครับเรียนเชิญคุณสมพงษ์วงกันหาคุณกรวรรณแก้วบดีคุณสุพินแก้วบดีคุณพรชัยแสนทิศคุณสุมารีแก้วบดีคุณดาราน้ำใจดีคุณสีแพรแก้วบดีคุณทองดีแสนทิศคุณสาครแสนทิศคุณอรชรแสนทิศคุณละเอียดแก้วบดีคุณเสมอบัวแก้วดีคุณบุญทรงสะสีสมคุณเลือนสมรสะสีสมเรียนเชิญชุดที่1 14ท่านด้วยกันได้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสกุลในช่วงนี้เรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกับชุดนี้ก็จะเป็นชุดแรกของการประกอบพิธีการในการทอดผ้าสบงบนอาสนะสงฆ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับผืนละ20บาทตามประเพณีของพี่น้องชาวบ้านสะพังลานนะครับกับขึ้นมาแล้วรับผ้าคนละ1ผืนถือไว้นะครับถือไว้กับตัวท่านพร้อมทั้งจตุปัจจัยเทยธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวกับผมขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำในการทอดผ้าบังสุกุลเพื่อจะได้เป็นพระานิสงส์อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลงรับไปยังเหลืออีกนะครับด้วยกันนะครับ5ท่านด้วยกันนะครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวให้เจ้าพนักงานนะครับนะครับทำแทนนะครับอีก2ท่านข้างหลังนะครับกับช่วงนี้พร้อมแล้วตั้งใจกล่าวคำทอดผ้านะครับบังสุกุลตามกับผมนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาขอบารมีในการทอดผ้าบังสุกุลในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แด่นางอนงจันเคนนิพพานปัจจโยโหตุวางผ้าที่ผู้สยงวางขวางสยงปล่อยมือถือจตุปัจจัยไว้พระคุณเจ้าท่านั้นจะได้พิจารณาบังสุกุลครับอานิจจวัตสังขารุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจันติเตียสังบัวปัสสัมบวสุโคกับคณะเจ้าภาพชุดที่1ถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับในช่วงลำดับต่อไปเรียนเชิญคณะเจ้าภาพผ้าสบงชุดที่2เรียนเชิญคุณสุธีสะสีสมคุณทองปิวแก้วบดีคุณขวัญยืนศรีสุวรรณคุณน้อยวงศรีทาคุณประคองพ่อค้าคุณสมปองพ่อค้าคุณจุธามาศศรีสุวรรณคุณบุญพันธ์ชาวอบธมคุณบุญมียังอยู่คุณสมหมายวงกันหาคุณสะเนียดสะศรีสมคุณสมศรีสะศรีสมคุณวันวิสาสะศรีสมคุณแสงเดือนแสนทิศเรียนเชิญชุดที่2 14ท่านได้ให้ความกรุณาในการขึ้นทอดผ้าสบงเพื่อเป็นพระานิสงส์อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วัยชนในช่วงนี้เรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกับก็ในช่วงนี้ขอต้อนรับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับหลายๆท่านในขณะนี้ได้เกียรติเดินทางกันมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลงรับไป
ขณะนี้มีพี่น้องหลายท่านโดยเฉพาะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายท่านนะครับซึ่งสามีของผู้วัยชนนั้นเป็นผู้ช่วยนะครับกับพร้อมแล้วรับผ้าสบงคนละหนึ่งผืนถือไว้นะครับกับผมจะได้ขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำในการทอดผ้าสบงในชุดที่สองนะครับพร้อมแล้วตั้งใจพร้อมกันนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาขอบารมีในการทอดผ้าบังสุกุลในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แด่นางอนงจันเคนนิพพานปัจจโยโหตุกับพร้อมกระวางผ้าที่ผู้สายโยงแล้วก็ถือซองปล่อยมือประนมมือไว้ในกับพระคุณเจ้าท่านั้นจะได้พิจารณาบังสุกุลครับอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิโรชันติเตียสังบัวปะสมบัวสุโคกับในช่วงนี้เรียนเชิญคณะเจ้าภาพในชุดต่อไปนะครับในชุดคณะในชุดที่3นะครับเรียนเชิญคุณนิสาแสนทิศคุณวันดีวงกันหาคุณน้อยโสไก่คุณสนะโสไก่คุณสีแพรสีดันจาคุณสมหมายมุนไทยสงคุณปริชาติน้ำใจดีคุณบุญเที่ยงไก่ทาสีคุณอรวรรณศรีด่านจาคุณสุภาพรศรีด่านจาท่านผู้ช่วยสวนชะเอมทองคุณช่อทิพย์อินทรีวงศ์คุณสมพิษเจอกาศคุณทองขาวศรีคำทาเรียนเชิญชุดที่3นะครับได้เกียรติขึ้นทอดผ้าสบงเพื่อเป็นพรานิสงอุทิศส่วนกุศลให้กับนะครับผู้วัยชนในช่วงนี้เรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกับก็ในช่วงนี้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพที่กับผมได้เอ่ยในชื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เกียรติขึ้นทอดผ้าสบงนะครับหลายท่านได้แจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเพื่อเป็นพระในสงฆ์ในการอุทิศส่วนกุศลให้กับนะครับร่างไร้วิญญาณนะครับของนางอนงจันเคนผู้วัยชนผู้ต้องรับไปนะครับกับก็เดี๋ยวรับผ้าคนละหนึ่งผืนนะครับถือผ้าไว้กับผมขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับพร้อมแล้วตั้งใจพร้อมกันนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาขอบารมีในการทอดผ้าบังสุกุลในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แด่นางอนงจันเคนนิพพานปัจจโยโหตุกับวางผ้าที่ผู้สายโยงนะครับแล้วก็ถือสองปล่อยมือพนมมือไว้พระกุจาธนันจะได้พิจารณาบังสุกุลครับอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรชันติเตียสังบัวปะสมบวสุโคกับนำจตุปัจจัยเทธรรมถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับเรียนเชิญคณะเจ้าภาพผ้าสบงในชุดที่4นะครับเรียนเชิญคุณดาวเรืองการจนพันธ์คุณเสน่ห์มูลไทยสงคุณธิดารักษ์อุ่นวัฒนธรรมคุณอ่อนอุตสาวงกันหาคุณสุวรรณชิมราเรียนเชิญคุณเจนคุณสำรวยแก้วบดีคุณณัฐทินันท์ชิมราคุณเพียรแก้วบดีคุณทองพิมพ์โสไกรคุณวันดีแก้วบดีคุณมาลีแก้วบดีคุณบายันบุมีคุณบัววันสมกุลเรียนเชิญชุดที่4ทั้งหมด14ท่านด้วยกันได้เกียรติขึ้นทอดผ้าสบงนะครับเพื่อเป็นพนาริสงอุทิศให้กับผู้วัยชนผู้ต้องรับเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกับก็รับผ้าสบงคนละหนึ่งผืนนะครับนั่งตรงหน้าพระนะครับเดี๋ยวถือผ้าไว้กับผมขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำท่านใดไม่สะดวกนั่งแข้งขาไม่ดียืนได้นะครับขออนุโลมให้กับท่านนะครับบางท่านอาจจะนะครับร่างกายนะครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องนะครับ
แข้งขาไม่ดีก็ยืนได้ไม่เป็นไรนะครับกับเรียนเชิญครับก็ในช่วงนี้พี่น้องก็เริ่มทยอยเดินทางกันมานะครับในช่วงนี้คณะเจ้าภาพครอบครัวของผู้วัยชนก็จะได้ดำเนินพิธีการอันเป็นบุญเป็นกุศลบนนะครับศาลาธรรมสังเวชในช่วงนี้นะครับกับก็เดี๋ยวรับผ้าแล้วก็นะครับถือผ้าไว้นะครับปกคลุมจะได้ขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำนะครับในช่วงนี้ครับตั้งใจพร้อมกันนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาขอบารมีในการทอดผ้าบังสุกุลในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แด่นางอนงจันเคนนิพพานปัจจโยโหตุพร้อมกระดาษวางที่ผู้สยมวางขวางนะครับแล้วก็ถือซองพนมมือไว้นะครับอานิจจวัฏสังขารุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิโรธัมติเตสังบัวปัสมโอสุโคกับขอบคุณนะครับคณะเจ้าภาพพระสบงในชุดที่4ในช่วงนี้ถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคณะเจ้าภาพพระสบงในชุดที่5นะครับกับผมก็ได้เชิญคุณประนอมแก้วบดีคุณหมุนแก้วบดีคุณสังเวียนสมบัติพิญโยคุณทุเรียนแก้วบดีคุณชนกนันอินทรีวงศ์คุณขจรพศนะครับอินทรีวงศ์คุณบุงาธีระชานรงคุณจำเรียงแก้วบดีคุณสมหวังนวลดีคุณจำรองโพแสนสุขคุณทองไพรแก้วพ่อค้าคุณใจรักแก้วบดีคุณวีระวันทองท่านผู้ช่วยบุญเหลือปิ่นกุมพีเรียนเชิญคณะเจ้าภาพพระสบงในชุดที่5พร้อมกันตรงหน้าพระคุณเจ้าเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกับก็เดี๋ยวนั่งให้ตรงหน้าพระคุณเจ้าแล้วก็รับผ้าคนละหนึ่งผืนถือไว้นะครับกับผมจะได้ขออนุญาตเป็นผู้กล่าวนำนะครับกับก็ถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านใดยังไม่ได้เดินทางขึ้นมาเดี๋ยวให้เจ้าพนักงานนะครับเป็นตัวแทนนะครับในการร่วมในการทอดผ้าพระสบงนะครับกับถ้าไม่มีเจ้าพนักงานแทนได้เลยนะครับกับในช่วงนี้ตั้งใจกล่าวคำพร้อมกันนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาขอบารมีในการทอดผ้าบังสุกุลในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แด่นางอนงจันเคนนิพพานปัจจโยโหตุกับวางผ้าที่ผู้สายโยงนะครับแล้วก็ถือซองพนมมือไว้นะครับพระกุจาธนันจะได้พิจารณาบังสุกุลครับอานิจจวัฏสังขารุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตตวานิโรจันติเตสังบัวปัสมโวสุโคกับนำจตุปัจจัยถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับในช่วงนี้กับในชุดสุดท้ายนี้จะมีด้วยกันสองท่านด้วยกันนะครับที่ได้แจ้งความจำนงในการเป็นเจ้าภาพพระสบงแล้วก็จะได้เรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับก็จะเป็นสามีลูกๆนะครับพร้อมทั้งเครือญาติที่อยู่ด้านบนก็ดีนะครับพร้อมทั้งพี่น้องท่านที่เคารพทุกท่านร่วมกันนะครับในชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับของการนะครับทอดผ้าสบงบนอาสนะสงฆ์ในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญครับกับเรียนเชิญเครือญาติครับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวปัจจัยไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวทอดผ้าสบงในช่วงนี้ก่อนนะครับกับชุดนี้ก็จะมีสามีของผู้วัยชนแล้วก็พี่ๆน้องๆเครือญาตินะครับแล้วก็ลูกๆนะครับรวมกันในการทอดผ้าในชุดนี้นะครับกับยังเหลืออีก3ท่านด้วยกันครับเรียนเชิญครับกับอีกสัก2ท่านนะครับก็เครือญาติของผู้วัยชนเรียนเชิญครับในช่วงนี้กับก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวให้วัยยาวัจกรนะครับเป็นตัวแทนนะครับร่วมด้วยในชุดนี้เลยนะครับกับพร้อมกันแล้วตั้งใจกล่าวคำทอดผ้าสบงเพื่อเป็นพระานิสงฆ์อุทิศให้กับนางอนงจันเขนร่วมกันในช่วงนี้ตั้งใจพร้อมกันนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตา
ของบารมีในการทอดผ้าบังสุกุลในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แด่นางอนงจันเคนนิพพานปัจจโยโหตุกับวางผ้าที่ผู้สยโยนะครับปล่อยมือถือสองไว้พระกุณฑาทนันจะได้พิจารณาบังสุกุลครับอานิจจวตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจันติเตสังบุปัสสมุสุโคกับนำจตุปัจจัยถวายพระคุณเจ้าได้เลยเจ้าพนักงานเก็บสิ่งของในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้นำปัจจัยทยธรรมที่ทางคณะเจ้าภาพครอบครัวของผู้วิชนนั้นมีความจนงที่จะถวายจตุปัจจัยเทธรรมแด่พระคุณเจ้าที่ได้ลงสู่ศาลาธรรมสังเวชแห่งนี้ในการสวดมัติกาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็รวมแล้วพระคุณเจ้า11รูปสามเณร3รูปด้วยกันนะครับกับเดี๋ยวให้เจ้าพนักงานนำนะครับจตุปัจจัยวางให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับเขือญาติท่านที่เคารพอีกครั้งหนึ่งในการร่วมกันในการถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระคุณเจ้าในช่วงนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นพระในสงฆ์นะครับเพื่อที่ส่วนกุศลส่งไปให้กับนะครับผู้วัยชนนะครับกับช่วงนี้เรียนเชิญครับเขือญาติเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับสำหรับเขือญาติท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับกับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับนำจตุปัจจัยธรรมถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับพี่น้องร่วมอนุโมทนากุศลเพื่อเป็นพระในสงฆ์อุทิศให้กับนะครับดวงวิญญาณของนางอนงจันเคนผู้ที่ลงรับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลำดับต่อไปเตรียมน้ำนะครับเพื่อทำการกวดน้ำในการอุทิศให้กับผู้วัยชนและก็รับพรจากพระคุณเจ้าเป็นภาษาบาลีเป็นลำดับต่อไปครับยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจัมโทปนรโสยัทธามณิโชติรโสยัทธังวิวัชันตุสัพพโรโควินันสตุมาเทียภวัตวันตารายโยสุขีเทียคายุโกภวะอภิวัฒนาสิริยสนิทจังวัฏปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏติอายุวันโนสุขังพลังอัฏฐสิเมอากาสิเมยาติเมอันตาสักขาจามิเปียตานังทากินังทาชาปัวเพียกตมโนสารานาฮิรวนนาวาโสโกวายาวัญญาปริเทียวนานาตังเปียตานามาทายาเฮวะเตียมทามติยาตโยอายามจะโคทาคินาเทียนนาสังคามหิสุปติตทิตาทิอาคารามตาหิตายาสัทธานโสอุปกับป
ปติโสยติธัมโมจายังนิทาสิตุปิยตานะปุจจะกันตาอุราราปรามจะพิโคนมโนปะเทียมนาตุมเหหิปุมยังปะสุตามอนาปะกันติภาวะตุสัพพมังคะระราคันตุสัมปะเทียวตาสัมปะพุทธานุภาเวียนนาสัทธาโสตเทียภาวันตุเตียภาวะตุสัพพมังคะระราคันตุสัมวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตเทียภาวันตุเตียภาวตุสัพพมังคะรังราคันตุสัพพเทียวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทียภาวันตุเตกับในช่วงนี้ตั้งใจกราบพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกครั้งหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิก็ในช่วงนี้ขอสวัสดีกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเดินทางนะครับมาร่วมกันในวันนี้นะครับในการบำเพ็ญกุศลเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับนะครับดวงวิญญาณนะครับของนางอนงจันเคนผู้ไวยชนผู้ต้องรับนะครับกับช่วงนี้ก็คงจะรอเวลาตามกำหนดการนะครับก็คือนะครับ15 นาฬิกานะครับก็ที่จะได้ร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลนะครับเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับนะครับนางอนงจันเคนผู้ที่ลงรับไปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะได้นะครับให้กับคณะเจ้าภาพนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นได้มีโอกาสนะครับทำบุญในการนะครับบริจาคนะครับเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลกับสถานที่ต่างๆในวันนี้นะครับเพื่อเป็นพระานิสงส์อุทิศให้กับผู้เสียชีวิตผู้ลงรับไปนะครับกับแล้วก็ในช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหลายท่านนะครับซึ่งเดินทางมาจากหลายๆสถานที่นะครับซึ่งมีความรักความผูกพันกับครอบครัวนะครับของนางอนงจันเคนผู้วัยชนนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาด้วยกัน3 คืนนะครับที่ทางคณะเจ้าภาพครอบครัวของผู้วัยชนนั้นได้นำร่างและวิญญาณตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะครับ
ก็ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติที่เคารพหลายท่านหลายสถานที่นะครับซึ่งมีความรักความผูกพันนะครับกับครอบครัวนะครับของนางอนุจันเกณฑ์นะครับหลายท่านก็ได้ให้เกียรติเดินทางกันมาร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา3คืนนั้นนะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องนะครับมาร่วมในการเป็นเจ้าภาพนะครับในการถวายจตุปัจจัยแต่จะทำแด่พระคุณเจ้าทุกๆคืนนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ20นาฬิกาของทุกคืนก็จะมีการสวดพระภิธรรมนะครับในการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วก็โดยเฉพาะนะครับพี่น้องหลายท่านนะครับก็ได้นำพวงหรีดมาร่วมไว้อะไรให้กับการจากไปนะครับของนางอนงจันเคนสกุลเดิมนั้นนะครับพรมมานะครับกับช่วงนี้ก็คงจะรอเวลาสักชั่วครู่นะครับรอท่านผู้มีเกียรติครบนะครับที่จะได้ให้เกียรติเดินทางกันมาซึ่งตามกำหนดการที่เราได้แจ้งให้ทราบก็คือ15นาฬิกาโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญคณะเจ้าภาพครอบครัวของผู้ไปชนครับมาพร้อมกันตรงหน้าฌาปนสถานนะครับเพื่อจะได้ร่วมกันในการประกอบพิธีการในการบำเพ็ญกุศลนะครับในการบริจาคเงินเป็นลำดับต่อไปในช่วงนี้นะครับครับก็เดี๋ยวก็คงจะรอทางด้านนะครับฝ่ายรายชื่อนะครับบริจาคเงินในช่วงนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญตัวแทนแต่ละสถานที่ด้วยกันนะครับที่ทางคณะเจ้าภาพครอบครัวของผู้ประชาชนนั้นมีความจนงที่จะทำการบริจาคเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับนะครับผู้ที่ต้องรับไปในวันนี้นะครับในช่วงนี้พี่น้องท่านที่เคารพก็คงจะเริ่มทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับกับในช่วงนี้ก็ขอได้เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับโดยเฉพาะวันนี้มีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายท่านนะครับซึ่งมีความรักความผูกพันล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับกับสามีของผู้วัยชนนะครับหลายท่านก็ได้เกียรติเดินทางกันมาในช่วงนี้นะครับกับกันในช่วงลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญคุณมนตรีเตียบชัยพันธ์นะครับได้ดำเนินพิธีการทางด้านบำเพ็ญกุศลณที่หน้าเครื่องตั้งนะครับสรีระร่างและวิญญาณของนางอนงจันเคนในการเรียนเชิญตัวแทนนะครับสาธารณกุศลนะครับที่ทางคณะเจ้าภาพมีความจนงที่จะได้บริจาคเงินแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในการทอดผ้านะครับเรียนเชิญคุณมนตรีเตียบชัยพันธ์ในช่วงนี้ครับขอสวัสดีไปยังท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความเสียใจท่านได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความเสียใจทุกคืนและวันนี้ท่านได้มีโอกาสมาร่วมในการประชุมเพลิงนะครับให้กับผู้วายชนเป็นงานประชุมเพลิงของคุณอนงจันเคนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ในนามของกระผมเป็นตัวแทนของท่านเจ้าภาพได้รับฉันทานุมัติให้ได้มีโอกาสดำเนินรายการดำเนินการทางพิธีกรรมทางศาสนาทางพิธีการทางศาสนาและการทอดผ้าบังสุกุลนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติเพื่อเป็นเกียรติกับผู้วายชนและเป็นเกียรติกับผู้ที่ได้มีโอกาสได้จัดงานนี้ขึ้นนะครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนท่านเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณไปยังท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพทุกท่านที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมในงานวันนี้ก่อนที่กระผมจะได้มีโอกาสดำเนินรายการทางด้านศาสนาทางเจ้าภาพเองมีจิตประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพื่อเป็นการบำรุงสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อเป็นบุญกุศลกับผู้วายชนนะครับมีทั้งหมด4สถานที่ด้วยกันสถานที่แรกนะครับกระผมขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากวัดสะพังลานคุณเสมียนทองดีครับรับมอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงวัดสะพังรานครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคุณเสมียนทองดีนะครับจะได้
รับมอบเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัดสะพังลานนะครับท่านจะเป็นตัวแทนคณะกรรมการวัดสะพังลานนะครับลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากโรงเรียนวัดสะพังลานนะครับคุณครูชาญศักดิ์สารยาชีวินครับเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจากคณะเจ้าภาพเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วายชนครับเพื่อเป็นการบำรุงสถานศึกษาของลูกหลานที่ได้มีโอกาสร่ำเรียนที่นี่นะครับสถานที่ต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสะพังลานครับคุณบุญเที่ยงไกลทาสีครับเรียนเชิญท่านรับมอบเงินบริจาคจากท่านเจ้าภาพครับเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับเป็นการบำรุงสถานพยาบาลของตำบลสะพังลานนะครับซึ่งเราใช้ร่วมกันอยู่ขอบคุณคุณบุญเที่ยงไกลทาสีนะครับสถานที่ต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากศาลสวงปู่สิงหานะครับเรียนเชิญผู้ช่วยสวนชะเอมทองครับเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับเป็นตัวแทนรับมอบเงินเพื่อบริจาคบำรุงศาลหลวงปู่สิงหานะครับผู้ช่วยสวนชะเอมทองครับขอบพระคุณตัวแทนด้วยความเคารพครับครับการบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงสาธารณประโยชน์ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าญาติพี่น้องเองได้ส่งดวงวิญญาณของคุณอนงจันเคนนะครับไปสู่สุคติภพด้วยบุญกุศลที่ญาติพี่น้องได้บริจาคเงินในครั้งนี้ขอจงส่งดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้มีโอกาสมาร่วมประชุมเพลิงในงานฌาปนกิจศพของคุณอนงจันเคนนะครับมากันหลายท่านกระผมจะได้ขออนุญาตท่านผู้มีเกียรตินะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเพื่อเป็นตัวแทนนะครับเพื่อทอดผ้าบังสุกุลและทอดผ้ามหาบังสุกุลคณะเจ้าภาพเองต้องกราบขออภัยท่านเป็นอย่างสูงถ้าหากว่าไม่ได้เรียนเชิญท่านที่มาร่วมในงานขึ้นทอดผ้าถือว่าท่านที่ขึ้นทอดผ้าในวันนี้จะได้เป็นตัวแทนของพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้และก็ขอให้ทุกท่านส่งดวงใจของท่านเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้าน3ท่านนะครับขึ้นทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญผู้ใหญ่บางออนเอี่ยมสะอาดหมู่ที่8ผู้ใหญ่สมานศรีสะสมหมู่ที่3ผู้ใหญ่ประโยชน์แจ้งสว่างหมู่ที่2ตำบลสะพังลานทั้ง3ท่านจะได้ทอดผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับครับก็ขอกราบรัตนาพระไพโรจน์ปัญญาวโรนะครับพระคุณเจ้าวัดสะพังลานเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลกราบรัตนาพระคุณท่านด้วยความเคารพครับพระคุณผู้ใหญ่บางอ่อนเอี่ยมสะอาดผู้ใหญ่สมานสะสีสมผู้ใหญ่ประโยชน์แจ้งสว่างครับทั้ง3ท่าน
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจากคณะเจ้าภาพครับลำดับต่อไปกระผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญอีก3ท่านนะครับผู้ใหญ่บางสำราญมากจากตำบลวัดดาวผู้ใหญ่บุญเหลือปิ่นกุมพีตำบลวัดดาวผู้ใหญ่สมบัติแขกใจเย็นหมู่10ตำบลสะพังลานครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านขึ้นทอดผ้าบังสุกุลครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านด้วยความเคารพครับกับขอกราบรัตนามพระชาติวุฒินะครับอธิปุญโญนะครับเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลกราบรัตนามพระคุณท่านด้วยความเคารพครับพระคุณผู้ใหญ่บางออนเอี่ยมสะอาดผู้ใหญ่สมานสะสีสมผู้ใหญ่ประโยชน์แจ้งสว่างครับนะฮะแล้วก็ขอบพระคุณไปยังผู้ใหญ่บางสำราญมากผู้ใหญ่บุญเหลือปิ่นกุมพีผู้ใหญ่สมบัติแขกใจเย็นนะครับลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านขึ้นทอดผ้าบางสกุลครับเรียนเชิญคุณจรัญเจอกาศประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานคุณสุวิทย์พ่อค้าเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานและคุณสวงองค์ศรีทาประธานตำบลสะพังลานนะครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับทั้ง3ท่านนะครับกับขอกราบรัตนาพระเทพกิติปาโรเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลกับรัตนาพระคุณท่านด้วยความเคารพครับคุณจรัญเจอกาศรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานคุณสุวิทย์พ่อค้าเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานและท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุณสวงวงศรีทาครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณพิสิทธิ์พ่อค้าครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานคุณสมหวังโพธารามรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานคุณชาญยุทธทรัพย์ส่งเสริมขออภัยนะครับคุณชาญวุฒิทรัพย์ส่งเสริมรองนายกองค์การบริหารรองนายกเทศบาลตำบลขุนพัดเพ่งครับขึ้นทอดผ้าบังสุกุลครับเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับกับขอกราบรัตนาพระมหาทองเหมาะอคสุวรรณโณนะครับเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลกับรัตนาพระคุณท่านด้วยความเคารพครับThank you.
ขอบคุณคุณพิสิทธิ์พ่อค้ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานคุณสมหวังโพธารามรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานและคุณชาญวุฒิทรัพย์ส่งเสริมครับท่านรองนายกเทศบาลตำบลคุณพัดเถ่งครับลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญ3ท่านต่อไปนะครับท่านแรกเรียนเชิญกำนันองค์อาจศรีแสงจันทร์กำนันตำบลสะเยโสมท่านที่2กำนันประวิงใจบุญกำนันตำบลบ้านดอนนะครับและท่านที่3กำนันไพฑูรย์แก้วบัวดีกำนันตำบลสะพังลานครับเรียนเชิญทั้ง3ท่านด้วยความเคารพครับครับขอกราบพระธนาท่านพระครูปรัชญ์สายันปะภาคโรนะครับได้ให้ความกรุณาในการพิจารณาผ้าบังสุกุลกราบพระธนาพระครูท่านด้วยความเคารพครับกราบขอบพระคุณท่านกำนันองค์อาจศรีแสงจันทร์ท่านกำนันประวิงใจบุญและกำนันไพฑูรย์แก้วบัวดีครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญขึ้นทอดผ้าท่านขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับเรียนเชิญนาวาอากาศเอกดร.สมควรยงยุทธครับประธานผู้ตรวจการเลือกตั้งภาคกลางและนายกโชติเอี่ยมสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานครับเรียนเชิญทั้งสองท่านด้วยความเคารพครับขอกราบรัตนาพระสุภัสสุภัทโธนะครับไปดงพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบรัตนาพระคุณท่านด้วยความเคารพครับสมควรยงยุทธและท่านนายกโชติเอี่ยมสะอาดครับทั้งสองท่านขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงผ้าไตรบังสกุลผืนต่อไปเป็นผืนสุดท้ายจะได้เรียนเชิญท่านที่เป็นประธานฝ่ายคารวาสขึ้นประชุมเพลิงนะครับกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านปลัดอาวุโสของอำเภออู่ทองนายสัมฤทธิ์มาเรียนกุลครับนะครับท่านสุดท้ายนะครับแต่ขออนุญาตท่านนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนที่ท่านจะได้ขึ้นเป็นประธานนะครับจะได้เรียนถึงประวัติผู้วายชนนะครับขออนุญาตเรียนถึงประวัติผู้วายชนนางอนงจันเคนนะครับเป็นประวัติโดยสังเขปจากวันเวลา 19,536 วันของนางอนงจันเคนรวมสิริอายุ54ปีนางอนงจันเคนเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2509ที่บ้านสะพังลานตำบลสะพังลานอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรคนโตของคุณพ่อบุญส่งพลุมมาคุณแม่ล่าแสนทิศทั้งสองท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับมีพี่น้อง3คนประกอบด้วยคนที่1นางอนงจันเคนผู้วายชนนะครับสมรสกับนายสวัสดิ์จันเคนหรือที่รู้จักกันในนามผู้ช่วยสวัสดิ์จันเคนผู้ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยของกำนันไพฑูรย์แก้วบัวดีกำนันตำบลสะพังลานมีบุตรด้วยกัน1คนนะครับคนที่2
นายดำรงพรหมมาปัจจุบันประกอบธุรกิจโต๊ะจีนในนามดำรงโภชนาอยู่ทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคนที่สามนางประสงค์พรหมมาเสียชีวิตไปแล้วนะครับนางอนงจันเคนเกิดและเติบโตที่บ้านสะพังลานนะครับมีอาชีพเกษตรกรช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านสู้อาชีพอยู่กับพี่น้องทั้ง3คนในขณะที่คุณพ่อบุญส่งได้เสียชีวิตไปก่อนในช่วงที่ลูกทั้ง3คนยังเล็กๆอยู่ต่อมาคุณอนงก็เข้าวัยสาวได้หันเหตัวเองมุ่งเข้าทำงานที่กรุงเทพมหานครและเป็นสาวโรงงานที่อ้อมน้อยจังหวัดนครปฐมในช่วงที่ขณะที่ทำงานที่โรงงานได้พบรักกับคุณสวัสดิ์จันเคนหนุ่มชาวจังหวัดนครพนมทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกันและทำงานสร้างตัวสร้างอาชีพให้กำเนิดบุตรหนึ่งคนคือนายสิทธิ์นครจันเคนต่อมาทั้งสองได้ลาออกจากงานกลับมาอยู่ที่บ้านสะพังลานเพื่อที่จะดูแลคุณแม่ที่อยู่คนเดียวที่บ้านสะพังลานนางอนงจันเคนเมื่อกลับมาอยู่สะพังลานได้ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนทำเป็นอาชีพอยู่กับครอบครัวและมีโอกาสได้ทำงานไปร่วมกับสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาตำบลสะพังลานและอำเภออู่ทองจวบจนตนเองได้เริ่มมีอาการเจ็บป่วยคุณอนงได้เข้าตรวจรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ได้ตรวจพบเชื้อมะเร็งพร้อมด้วยโรคไตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560คุณอนงก็ยังต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆที่รุมเร้าตลอดแต่ยังมีแรงต่อสู้และมีแรงทำงานเรื่อยมาโดยมีพี่น้องและครอบครัวให้กำลังใจมาตลอดและแล้วเมื่อวันที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2563เวลาประมาณ 20:30 น.คุณอนงจันเคนได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบที่บ้านสะพังลานท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวและพี่น้องทุกคนสิริรวมอายุได้54ปี3เดือน8วันยังความเสียใจให้กับทุกท่านและพี่น้องที่มาแสดงความเสียใจในวันนี้ทางคณะเจ้าภาพเองต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีโอกาสได้มาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมและมาร่วมประชุมเพลิงในวันนี้ลำดับต่อจากนี้ไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้วายชน30นาทีครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับไม่ถึง30นาทีนะครับเอา30วินาทีพอนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าไตรบางสุกุลครับเรียนเชิญท่านปลัดอาวุโสอำเภออู่ทองครับคุณสำริดมาเรียนกุลครับขึ้นทอดผ้าไตรบางสุกุลเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับครับขอกราบรัตนาท่านพระปลัดวิโรจน์จารุธรรมโอท่านเจ้าวาดวัดสะพรานเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรมหาบังสุกุลกราบรัตนาพระคุณท่านด้วยความเคารพยิ่งครับประชุมเพลิงครับข
ขอให้ดวงวิญญาณของคุณอนงจันเคนจงไปสู่สุคติภพจงไปสู่สุคติภพและจงไปสู่สุคติภพครับขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดอาวุโสอำเภออู่ทองครับคุณสำริดมาเรียนกุลครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับท่านเจ้าภาพเองจะได้มีโอกาสรอขอบพระคุณท่านอยู่ด้านหน้าครับการจากไปของคุณอนงจันเคนในวันนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับญาติพี่น้องเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวแต่เมื่อความเสียใจลดน้อยลงบ้างที่ได้ท่านผู้มีเกียรติท่านทั้งหลายมาร่วมในพิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมทุกคืนที่บ้านได้มีโอกาสร่วมงานสวดพระอภิธรรมทุกคืนที่บ้านแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมเพลิงในวันนี้คณะเจ้าภาพเองต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมงานและมาร่วมแสดงความเสียใจในวันนี้ครับนะท่านคณะเจ้าภาพเองต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับการจากไปก็ถือว่าเป็นวัฏฏะสงสารนะครับที่พระพุทธองค์ท่านได้กล่าวไว้ว่าสรรพสิ่งบนโลกมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดถือว่าการจากไปของมนุษย์เป็นเรื่องของธรรมชาติจากไปแล้วเหลือไว้เพียงคุณงามความดีเท่านั้นที่จะได้เป็นที่ระลึกนึกถึงของผู้วายชนตลอดไปนะครับนะการจากไปครั้งนี้ก็ถือว่าญาติพี่น้องคงจะได้มีโอกาสขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้เพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่ท่านได้มีโอกาสมาวันนี้ก็ขอได้รับการขอบคุณจากคณะเจ้าภาพด้วยนะครับทุกคืนที่มีการสวดพระอภิธรรมก็ถือว่าท่านได้มีโอกาสมาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับก็ได้คลายความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้องไปบ้างหนึ่งความรักที่จากไปถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจของพี่น้องทุกท่านนะครับแม้ว่าจะจากไปแล้วเหลือคุณงามความดีเอาไว้ก็คงจะได้มีโอกาสนึกถึงคุณงามความดีที่เคยสร้างเอาไว้นะครับนะฮะโดยเฉพาะคุณอนงจันเคนนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมในงานสาธารณประโยชน์ต่างๆดังที่ผมได้มีโอกาสได้อ่านประวัติมาแล้วนะฮะแม้กระทั่งในการร่วมเป็นสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาตำบลสะพังลานนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาอำเภออู่ทองก็ถือว่าได้สร้างคุณประโยชน์ไว้อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับถือว่าท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนั้นได้มีโอกาสมาร่วมแล้วก็ขอได้รับความขอบคุณจากคณะเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพเองต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงการจากไปของผู้วายชนนั้นก็ถือว่าเป็นความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาร่วมแล้วก็ขอได้รับความขอบคุณจากคณะเจ้าภาพนะครับการดำเนินรายการวันนี้อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับก็ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีเตียบชัยพันธ์นะครับท่านพิธีกรซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกันนะครับในการบำเพ็ญกุศลเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับนะครับผู้ที่ลงรับไปก็คือนางอนงจันเคนนะครับกับช่วงนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมกันในการวางดอกไม้จันทร์เพื่อนำส่งดวงวิญญาณของนางอนงจันเคนผู้วัยชนผู้ลงรับในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านในช่วงนี้นะครับกับก่อวันนี้พี่น้องหลายท่านนะครับเดินทางมาจากหลายๆสถานที่ด้วยกันนะครับบางท่านเดินทางมาจากต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับล้วนแต่ทุกท่านนั้นมีความรักความผูกพันกับครอบครัวของนางอนงจันเคนหรือว่าสกุลเดิมนั้นพรหมมานะครับ
ครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาด้วยกันนะครับ3คืนนะครับที่ทางคณะเจ้าภาพนะครับก็ได้นำร่างดวงวิญญาณนะครับของนางอนงจันเขตนั้นตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะครับก็ด้วยกัน3คืนได้รับเกียรติจากพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะครับในการฟังพระสวดพระภิธรรมแล้วก็หลายท่านนะครับได้มีโอกาสนำพวงหรีดนะครับมาร่วมไว้อะไรให้กับการจากไปนะครับของผู้วัยชนนะครับในวันนี้เป็นวาระสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลในการทักษิณานุปทานกิจในการประกอบกิจต่างๆอันเป็นบุญเป็นกุศลนะครับซึ่งในวันนี้ทางคณะเจ้าภาพนั้นก็ดำเนินพิธีการมาตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับก็ตั้งแต่วันแรกของการบำเพ็ญกุศลนั้นในช่วงเวลาประมาณ 7:30 นของทุกเช้านะครับในแต่ละวันก็จะมีการทำบุญใส่บาตรแล้วก็ในช่วงตอนกลางคืนนะครับเวลาโดยประมาณก็20:00 นของทุกคืนนะครับจะมีการในการกราบรัตนาพระคุณเจ้า4รูปในการสวดพระภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงรับไปก็คือนางอนงจันเคนนะครับกับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับแทนคณะเจ้าภาพถ้าหากว่ามีสิ่งถึงสิ่งใดก็ตามที่ครอบครัวของผู้เวชชนนั้นอาจจะดูแลต้อนรับพี่น้องท่านที่เคารพไม่ทั่วถึงหรือว่าขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับก็ผมเองถือว่าเป็นผู้ประชาสัมพันธ์นะครับเป็นตัวแทนคณะเจ้าภาพนะครับต้องขอกราบประทานภัยแทนครอบครัวของผู้เวชชนนะครับถ้าหากว่ามีสิ่งใดก็ตามที่คณะเจ้าภาพนั้นดูแลต้อนรับพี่น้องไม่ทั่วถึงนะครับก็ขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับต้องขอผ่านภัยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้คณะเจ้าภาพนั้นอยู่ในระหว่างความเศร้าโศกเสียใจนะครับที่ได้สูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่ห่วงแหนที่สุดไปในครอบครัวก็คือนางอนงจันเคนนะครับก็ว่าคนเรานั้นจะรูปงามระอรักสักปานไหนที่สุดไซเน่าเหม็นเป็นเหยื่อนอนชีวิตนี้ไม่ดำรงคงถาวรความมวยมอนแน่แท้ไม่แปรผันจะผัดหน้าผัดนี่มีท่าสู้แต่จะผัดกับมฤตยูหามีไม่ถึงเวลาเราท่านก็ต้องไปนี่แหละไซมนุษย์คนไม่พ้นตายเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตนะครับมีเกิดแล้วก็ย่อมมีดับแล้วก็มีแตกสลายลงในที่สุดดังนะครับพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะครับกับขอบคุณนะครับก็หลายๆฝ่ายนะครับหลายๆท่านนะครับก็มีสมัครพรรคพวกของนะครับน้องชายของผู้วัยชนนะครับได้ทราบข่าวก็เดินทางกันมานะครับก็เป็นระดับผู้จัดการนะครับหลายๆสถานที่นะครับโดยเฉพาะน้องชายของผู้วัยชนนั้นเป็นผู้จัดการนะครับนะครับทางด้านพัฒนาการก็คือทีมงานของดำรงพัฒนาก็มีนะครับสมัครพวกพ่วงในชุดนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนๆนะครับของผู้วัยชนนะครับเป็นเพื่อนๆของน้องชายของผู้วัยชนนะครับทุกคนประทับใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้มีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลายท่านหลายสถานที่นะครับก็มีท่านนะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับสำพังลานแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นหลายๆสถานที่ท่านกำนันนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับก็คือท่านนายกโชติเอี่ยมสะอาดเจ้าของพื้นที่นะครับก็คือนะครับเขตพื้นที่ของตำบลสำพังลานนะครับก็มีท่านนายกโชติเอี่ยมสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพังลานนะครับท่านก็ได้เดินทางมาแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกับท่านพระท่านปลัดอาวุโสอำเภออู่ทองก็คือนะครับท่านปลัดสำริดมาเดินกุลนะครับที่ได้มาเป็นประธานในกรณีแล้วก็ต้องกราบขอบคุณท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านพระประดับวิโรจารุธโมนะครับท่านถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็วันนี้ท่านให้ความกรุณาลงมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีการนำส่งดวงวิญญาณของผู้วิชนต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับกับในช่วงนี้ก็คงจะเป็นพิธีการในการประกอบพิธีการประชุมเพลิงจริงนะครับเพื่อนำส่งดวงวิญญาณของผู้เวชชนในลำดับต่อไปก็คงจะได้เรียนเชิญคณะเจ้าภาพนะครับร่วมกันในด้านบนฉาปนสถานนะครับกับในช่วงนี้ก็ผมเองนะครับผู้ดำเนินพิธีกรพิธีการนะครับคู่กับนะครับคุณมนตรีเจี๊ยบฉายพันธ์กับผมเองผู้นำทีมงานเอกลักษณ์เสียงเอกลักษณ์วัฒน์ตลาดเสโสมก็ได้รับฉันทานุมัติจากทางคณะเจ้าภาพตั้งแต่วาระแรกของการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่คืนแรกจนคืนนี้นะครับถ้าหากว่าการดำเนินพิธีการนะครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เป็นวาระสุดท้ายนั้น
มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดขาดตกบกพร่องไปบ้างต้องขอประทานภัยไว้ด้วยนะครับครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ครอบครัวของผู้เยาวชนดำเนินพิธีการบนชาปนสถานนะครับกับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าหลังจากที่ทางคณะเจ้าภาพนั้นได้ประกอบพิธีการสลายร่างอันไร้วิญญาณของนางอนงจันทร์